สวัสดีครับวันนี้ทาง Ford RMA จะมาแนะนำนวัตกรรมใหม่ในการทำสีให้กับทางลูกค้าคือสีเนี่ยชื่อว่าแรปเตอร์แรปเตอร์นี่ไม่ใช่รุ่นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อสีแรปเตอร์เขามีดียังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังคือสีแรปเตอร์เนี่ยเป็นสีที่มีคุณสมบัติที่ทนทานสวยงามทนรังสี UVนะครับแล้วมีดียังไงในส่วนนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความนิยมมากในสีแรปเตอร์แบบนี้มันเหมือนสีระเบิดที่เราเคยได้ยินกันแล้วก็เป็นบอดี้ชูทที่เราเคยได้ยินกันแต่ผลิตภัณฑ์ของแรปเตอร์นะฮะที่ทาง RMA เราเนี่ยให้ความสนใจในการมาทำให้ลูกค้าเนี่ยดีกว่าทนกว่าสวยกว่าและที่สำคัญมีเท็กเจอร์ให้เลือกหลายแบบตั้งแต่ละเอียดไปยันหยาบมีคุณสมบัติที่ดีมากคือว่าสามารถผสมสีได้ทุกสีเลยตามที่ลูกค้าต้องการสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยที่ชอบในการลุยป่าออฟโรดชอบในการที่จะตกแต่งรถหรือที่สำคัญก็คือสามารถที่จะทนและป้องกันสนิมได้ด้วยอย่างเช่นกระบะพื้นกระบะที่ไม่มีแร็กแม็กไลเนอร์นะครับแล้วเป็นสนิมเนี่ยสามารถพ่นสีผลิตภัณฑ์แรปเตอร์เนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อปกป้องแล้วก็ป้องกันสนิมได้นะครับดีกว่าที่เราจะต้องไปพ่นกันสนิมอีกนะครับแล้วอายุการใช้งานเนี่ยตลอดอายุการใช้งานเลยทาง RMA เนี่ยจึงให้ความสนใจและได้ทดลองแล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยดีจริงใช้งานแล้วเนี่ยทนทานจริงในกลุ่มของลูกค้าที่ใช้รถออฟโรดนะครับหรือชอบตกแต่งในรถสไตล์ดิบแล้วก็ดุดันนะครับให้ความสนใจมากในเมืองนอกก็มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับสีประเภทนี้เนี่ยเป็นสีที่ผลิตมานานแล้วแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าเนี่ยเริ่มขยายมากขึ้นทำให้ทาง RMA เราเนี่ยเห็นว่าลูกค้าของ Ford เนี่ยชอบตกแต่งรถสไตล์นี้เนี่ยเราจึงมาแนะนำหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเชิญเข้ามาที่ Ford RMA มาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับในส่วนนี้ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำให้ทางลูกค้าทราบเพื่อเป็นการตัดสินใจของลูกค้าและเป็นทางเลือกที่ลูกค้าเนี่ยตกแต่งรถในสไตล์ของที่ลูกค้าชื่นชอบตรงนี้ทางเราขอเรียนเชิญทางลูกค้าเข้ามาที่ Ford RMA ได้ทุกสาขาครับ